จากกระแสที่เกิดขึ้นกันหน่อยจะพาไปที่กระบี่ครับไปดูเรื่องความหลากหลายของของของสัตว์กันนิดนึงออที่เห็นอยู่ด้านหลังเขาบอกว่าเป็นจิ้งจกว่ากันว่าเป็นจิ้งจกประหลาดดูจากสีก็น่าจะบอกได้ว่า <c oughs> <c oughs> ประหลาดยังไง <c oughs> ใช่ยังรออยู่ว่ามันมันคืออะไรทําไมมันถึงได้แดงขนาดนี้นะครับ <c oughs> ที่เห็นเนี่ยอยู่ที่ร้านเสื้อผ้าที่กระบี่นะครับเจ้าของร้านเจอจิ้งจกตัวนี้แล้วบอกว่า ไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนก็เลยจับใส่ขวดแก้วเอาไว้ลักษณะทั่วๆไปก็เหมือนเหมือนจิ้งจกธรรมดานะครับความยาวประมาณสัก4นิ้วแต่ที่แปลกก็คือ มันจะมีสีแดงๆที่ลำตัวเกือบทั้งหมดเลยมีตรงบริเวณที่ปลายปากเท่านั้นเองที่สีเหมือนกับจิ้งจกทั่วๆไปนะครับเจ้าของบ้านเล่าให้ฟังว่าสองวันก่อนกำลังทำความสะอาดหิ้งพระอยู่มาเจอจิ้งจกตัวนี้และค่ะพยายามจับแต่ว่ามันหนีไปพอช่วงบ่ายก็เห็นอีกทีหนึ่งที่ผนังมุมประตูม้วนก็เลยจับใส่ขวดแก้วนี้นะคะแต่พอมาสังเกตให้ดีนะคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมร่วมสังเกตไปกับเราเราจะเห็นเลยว่าคือมันไม่ได้แดงไปทั้งตัว เจ้าของร้านเขาก็เลยไม่มั่นใจว่าอสรุปแล้วมันเป็นเพราะธรรมชาติของมันหรือว่าหรือว่ามันจะไปตกในถังสีหรือเปล่านะคะขังไว้ได้ไม่นานแบบนี้สงสารมันก็ต้องปล่อยมันไปนะคะแต่เชื่อว่ามันน่าจะวนเวียนอยู่ในบ้านนั่นแหละถ้าเกิดใครอยากพิสูจน์ก็ยินดีนะคะ,ะก็หลังจากที่เจ้าของบ้านเขาถ่ายภาพถ่ายคลิปแล้วโพสลงโซเชียลก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเยอะมาก มีเรื่องความเชื่อเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับบางคนบอกว่านี่น่าจะอาจเป็นอาจจะเป็นเรื่องของโชคลาภก็ได้บางคนบอกว่าเอ๊ะอาจจะมีใครเอาสเปรย์สีมาพ่นใส่มันหรือเปล่าเจ้าของบ้านบอกจริงๆอยากพิสูจน์เหมือนกันว่ามันเกิดจากอะไรเพราะว่าเคยมีข่าวพบอะไรลักษณะแบบนี้ในต่างจังหวัดอยู่พอสมควรนะครับ